มคอัพในปี2023กันพอทาลงไปเนี่ยน่าจะมีความเป็นแบบเหมือนลงแป้งนิดนึงแล้วก็จะตัดลงไปกันนี่คือใช้งานจริงตรงที่ว่าสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่วงพี่ๆค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาทำเป็น Favorite Makeup ในปี2023กันนั่นเองค่ะเป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆปีนะคะดิ้มจะทำคอนเทนต์นี้เนาะเพื่อที่จะบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยอุ้มใช้เครื่องสำอางไหนบ้างแล้วก็ชอบอันไหนบ้างนั่นเองค่ะเป็นที่อุ้มใช้เองแล้วรู้สึกว่าแบบชอบบางอันก็ให้มาแหละแต่ว่าคือใช้จนชอบแล้วก็เลยไปซื้อมาซ้ำเพิ่มเลยอย่างวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าเรามากันหน้าสดมากๆเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้ดูด้วยนั่นเองค่ะด้วยเครื่องสำอางที่เราใช้ในปี23นี่ค่ะก็อย่างแรกนะคะเราต้องลงสกินแคร์กันก่อนเลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นสกินดีฟิกนะคะมอยเจอร์ไรเซอร์เจลทุกคนสามารถใช้ตามที่ตัวเองชอบได้เลยช่วงนี้อุ้มชอบใช้ตัวนี้เพราะว่าพอหน้าหนาวเนี่ยหน้าแห้งมากๆใช่ไหมแบบมันลอกเพราะงั้นก็เลยจะใช้ตัวนี้แล้วก็จะบอกว่าที่ปากจะมีรอยช้ำนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มามันก็เลยจะยังมีอาการช้ำนิดนึงเราก็ไม่เป็นไรนะคะผ่อนแบ่งทาลงไปเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าที่เฟรมเมคอัพตัวแรกกันดีกว่านะคะเลยเนี่ยกันแดดของ Nature Republic นั่นเองหนูก็คือเป็นกันแดดสติ๊กปกติอะถ้าพูดถึงกันแดดใช่ไหมกันแดดมันจะมาในซองแบบเป็นหลอดอะไรเงี้ยแล้วก็บีบใช้ซึ่งมันจะมีความเป็นน้ำน้ำแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นแบบกันแดดสติ๊กนะคะก็คือมันจะมีความเป็นแบบแท่งๆอย่างนี้แล้วก็เวลาทาลงไปมันจะไม่มีความเหนียวอย่างนี้ป่ะนี่คือเวลาทาลงไปมันไม่เหนียวคือมันสามารถทาครับเครื่องสำอางก็ได้ถ้าสมมติระหว่างวันเราสึกว่าเอ้ยแบบหน้ามันเยิ้มเราเติมหน้าแล้วแบบกลัวกันแดดหลุดอะไรเงี้ยก็สามารถเติมได้บวกกับอุ้มเคยใช้กันแดดสปีของยี่ห้ออื่นมาแต่รู้สึกว่าแบบมันเหนียวแต่ว่าอันนี้คือไม่เป็นไรเลยก็เลยชอบตัวนี้นะคะแล้วก็กลิ่นไม่แรงประมาณนี้พอทาลงไปเนี่ยน่าจะมีความเป็นแบบเหมือนลงแป้งนิดนึงทุกคนน่าจะเคยเห็นในติ๊กต็อกที่มันเป็นแบบแป้งคุมมันเนื้อสัมผัสมันจะประมาณนั้นเลยแล้วก็ไม่เหนียวนะคะสามารถลงก็ต่อมานะคะเราจะเริ่มมาลงผิวกันบ้างเลยดีกว่าจะใช้เป็นของสกินทิฟฟิกนั่นเองแต่ว่าเป็นสีวานิลานะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอุ้มเห็นรีวิวในแบบ TikTok ก็ Twitter เยอะมากว่าแบบมันตึ๊บนะมันแบบว่าลงไปบนหน้ามันจะทำให้แบบปกปิดพวกรอยได้ดีอย่างที่เห็นว่าจะมีรอยบางสิวแล้วก็รอยช้ำอยู่นะคะรู้สึกว่ามันก็ดีอะแบบโอเคเลยทั้งผิวสัมผัสหรือแบบการปกปิดอะไรเงี้ยคือดีมากพองั้นเดี๋ยวจะลงให้ดูสักครึ่งนึงก่อนนะคะเห็นถึงความแตกต่างปกติเวลาลงคุชชั่นอะเราจะเต็มมาใช่ป่ะแล้วก็จะเอาลงมาตรงนี้มันก็จะมีความบางลงแล้วก็ไม่หนักมากเกินไปนะคะจะเป็นสีวานิลานี่คือเป็นสีที่สว่างที่สุดเลยแล้วก็จะแจ้งลงไปชิบแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยลงไปเรื่อยๆนะคะเห็นปะเนี่ยมันก็คือตึบแล้วอะแบบรอยสิวมันก็หายไปเลยมันแบบว่าเหมือนเป็นฟิลเบอร์ลูกของขนเบอร์รอยสิวอะไรเงี้ยไปได้ดีเห็นปะมันแบบโอเคแล้วเนื้อมันไม่หนักหน้าด้วยเทียบให้ดูสองข้างเลยข้างนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะแล้วก็ข้างนี้คือนานที่ทาแล้วจะเห็นเลยว่าตรงรอยสิวที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะแบบจางลงไปเยอะมากๆแทบจะแบบไม่เห็นแล้วด้วยนี่ดีมากคนแล้วแบบเบลอของคนด้วยอ่ะเราจะลองกบตรงรอยช้ำให้ดูนะคะกดแรงไม่ได้ด้วยเจ็บรอยช้ำคือแบบจางไปเลยใครที่ชอบคุชชั่นที่มาแบบปกปิดเอาแน่นอนพอจะกินทิฟฟี่นะคะเพราะมันดีมากแล้วก็บวกกับว่าตัวเนี้ยมันเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหน้าด้วยตอนที่ลงไปบนหน้ามันจะมีความเป็นเหมือนแบบน้ำหนาวนิดนึงด้วยนะคะมันทำให้เวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราจะหน้าไม่แห้งเขามีทั้งหมด7เฉดสีนะคะสามารถไปลองดูกันหน้าเฟรมเมคอัพตัวที่3คอนซีลเลอร์ของ Eduri นั่นเองนะคะแท่งนี้คือแท่งที่3ที่เราใช้มาแล้วคือใช้มาตลอดแล้วชอบมากแบบไม่เล่นเบอร์21M1ไม่รู้แต่ละแท่งมันเหมือนกันไหมปกติก็คือจะหิ้วแท่งที่เหลือแล้วก็ไปหาพี่เขาแล้วให้พี่เขาไปเรียกอะไรเพราะว่าก็จำสีไม่ได้เพราะเขาไม่มีเขียนสีชื่อสีในนี้ให้เลยแต่ว่ามันดีมากทุกคนอยากจะแบบแนะนำเพราะรู้สึกว่ามันมีความแบบเบาแล้วก็ทำให้แบบอับหน้าได้นิดนึงมันสามารถทาแบบไม่เลี่ยนหรือทาอะไรเงี้ยได้นะคะไม่หนักมากอันนี้นะคะจะเป็นเฟรมเมคอัพอีกตัวนึงเลยก็คือจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรสเปซิฟิกเมคอัพอะของแม็กซ์ตอนนั้นไปแต่งหน้าอะไรไม่รู้มาแล้วเขาก็แนะนำมาก็เลยไปซื้อมาลองใช้ดูนะซึ่งแบบมันก็โอเคเลยแล้วก็จะลงหลังจากลงพื้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้มันแห้งอย่างต่อมาเนี่ยที่เป็นเฟรมเมคอัพตัวต่อมาเราจะลงคิ้วกันนั่นเองเพิ่งได้มาลองแล้วชอบมากเป็นของเทโตเกียวหัวมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะแล้วก็สีจะออกมาประมาณนี้คือเนี่ยชอบตัวนี้เพราะว่าแบบสีมันสวยเนื้อมันมีความนิ่มอะคนที่เขียนไม่เป็นก็คือก็น่าจะเขียนได้อยู่เพราะว่ามันก็แอบเขียนง่ายอยู่นิดนึงตัวเฟรมเมคอัพต่อไปนะคะเราก็จะใช้เป็นบัชออนเป็นของ Flower Noon นี่งงละสีว่าทำไมถึงหยิบมา 3-4 ตัวเพราะว่าลงแก้มครั้งหนึ่งเราลงหลายสีผสมกันค่ะ
ซึ่งนี้เป็นของ Forever No ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะเบอร์สีให้อีกทีนึงทุกคนอยากให้ดูสีมันน่ารักจริงๆอ่ะคือมันสามารถแบบแต่งทุกวันได้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือชอบแพ็คเกจด้วยนะคะคืออยากจะให้ดูแบบลายตามข้างหน้ามาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบอยากซื้อเลยเนี่ยคือช่วงหลังอ่ะติดการแบบปัดออนที่เป็นฟิลแบบช่วงบริเวณเนี่ยเพราะว่าสี Forever No เนี่ยของรุ่นเนี้ยมันจะอ่อนมันจะไม่ได้เห็นสีชัดพอกระทั่งว่าสองกันสีมันจะออกมาพอดีนี่แล้วก็จะลงไปแบบหมุนนิดนึงนะคะอย่างต่อมานะคะที่เราจะลงกันเนี่ยก็คือเป็นพาเลตตาจะใช้เป็นหอมโรแมนอันนี้คือใช้งานจริงตรงที่ว่าอันนี้คือเฟบแบบเฟบจริงๆแต่ว่ามันสมบูรณ์สมบัตินิดหน่อยแพ็กเกจมันค่อนข้างตกและแตกง่ายแต่ว่ามันดีมากเลยนะอยากให้ดูแบรนด์ว่ามันคือของโรแมนแต่ว่าโลโก้มันหายไปหมดแล้วตอนแรกไม่คิดว่าจะใช้เพราะว่าคือมันได้มาแล้วรู้สึกว่าแบบสีมันไม่ได้ถูกฉลองปกติเป็นคนแต่งหน้าโทนส้มใช่ไหมแต่ไปมาคือรู้สึกว่าสีมันทาไปโรงเรียนได้หรือว่าจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบดูใสๆอะไรเงี้ยสีที่เราจะใช้นะคะก็คือจะใช้เป็น2สีนี้ที่เป็นเบสสี05นะคะสี Shadow Garden นั่นเองใครที่ชอบแต่งโทนน้ำตาลน่าจะชอบหรือว่าแบบอยากแต่งแบบว่าฟิลยังไม่ได้ลุคดูไม่เยอะเกินไปก็สีนี้ได้นะคะอย่างต่อมาที่เราจะใช้กันเนี่ยไฮไลท์นะคะของ Pink Fat ก็คือจะเป็นเชดดิ้งนั่นแหละคือมันดีนะสีมันก็เห็นชัดนะมองสำหรับคนที่ไม่มีดั้งชอบตรงที่ว่าราคามันถูกมากตัวสีหรืออะไรเงี้ยพิมพ์มันแน่นนะคะสามารถทาได้อะไรเงี้ยอ่ะยังต่อมาที่เราจะใช้กันนะคะก็คือเป็นอายไลเนอร์ของ Pink Fat อีกแล้วคือ1อ่ะมันถูกมากๆนะคะแล้ว2คือมันแผ่นกันเหงื่อกันยากบางทีเช็ดก็ไม่ค่อยจะออกคือถ้าสมมติยูเขียนเลอะยูทำใจเลยว่าบางทีมันจะเช็ดยากสีปกติที่ใช้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะถ้าใช้สีน้ำตาลเนี่ยมันจะดูมีความหวานๆเรียบร้อยนะคะแล้วจะมีการดักขนตาด้วยนิดนึงที่ดักขนตานะคะก็คือใช้ตามที่ชอบได้เลยส่วนของอุ้มใช้ของอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะนี่คือได้มานานแล้วแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะคะมาสคาร่าที่เราจะใช้กันเนี่ยก็คือของแคนเมงนั่นเองตัวนี้คือมันไม่มีโลโก้แล้วคือมาสคาร่าของแคนเมงเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันกันน้ำมากๆกันคลีนซิ่งด้วยสิ่งที่เช็ดออกได้คือคลีนซิ่งที่มันเป็นตัวน้ำมันปัดไปแล้วก็ไม่เหลือไม่พันดาอยู่ระวังมันได้ทั้งวันเลยอย่างต่อมาเราจะลงลิปกันนะคะซึ่งลิปนะคะเราใช้โรแมนประมาณ3อันอันนี้เบอร์09นะคะเนื้อมันจะมีความเป็นแบบนี้คือสีมันน่ารักมากทุกคนแล้วคือปกติมันจะใช้ตัวนี้ในการเขียนขอบปากนะคะทำให้มันดูแบบว่ามันดูเล็กขึ้นแล้วดูมีมิติมากขึ้นเสร็จเราจะใช้ตัวโรแมนตัวนี้นะคะเบอร์22เขาบอกว่าเทคนิคการทำโรแมนให้มันดีเนี่ยคือทำมิ้นท์ยากมากเพราะว่าโรแมนถ้ายังไม่มิ้นท์เนี่ยสีมันจะสวยเพราะสีมันจะมีความธรรมชาติมากสีสุดท้ายที่เราจะใช้กันนะคะก็คือเป็นโรแมนเหมือนกันเบอร์07นะคะเป็นสีจะมีความเป็นแบบแดงๆขึ้นมาหน่อยทาข้างในอย่างสุดท้ายที่เราจะลงนะคะก็คือตัวแป้งนั่นเองค่ะซึ่งแป้งที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นของ Can Make นะคะเบอร์02นะคะก็ใช้จริงแค่ไหนก็ถูกคือพอไปแล้วก็ปุกหนึ่งอันนี้คือเป็นอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีฝากซื้ออีกคือสีมันน่ารักมากอันเนี้ยแล้วคือมันแบบใบให้หน้ามันดูสว่างแต่ว่าเราสามารถลงแป้งแบบตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยการลองมิกอัพตัวเดิมนะคะประมาณนี้แต่ว่าเราต้องรอให้มันเห็นก่อนก็นี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุคนั่นเองนะคะก็จะออกเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะมีความแบบแต่อย่างนี้ซึ่งปกติอุ้มแต่งในวิดีโอลุคก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะซึ่งมันอาจจะแบบเพิ่มบ้างลดน้อยลงบ้างแล้วแต่วันแต่งนะคะแต่ว่าข้อส่วนใหญ่ก็จะแต่งประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่เฟรมเมคอัพที่อุ้มใช้ทั้งหมดเลยนะคะในปีที่แล้วถือว่าแบบมันดีมากๆแล้วแบบอยากจะแนะนำให้ทุกคนลองใช้ดูหวังว่าทุกคนจะลองไปซื้อใช้ตามกันได้นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วถ้าชอบแบบนี้อีกนี่ก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะว่าอยากจะให้แนะนำหรือว่ารีวิวสกินแคร์หรือว่าเครื่องสำอางตัวไหนนี่ก็ลองบอกกันได้ค่ะทุกคนจะแบบไปลองซื้อมาแล้วมาใช้แล้วมารีวิวให้ดูค่ะ